จีนเชื่อมโครงข่ายสถานีไฟฟ้าพลังงานใหม่แบบอัจฉริยะสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะที่บูรณาการระบางโรงไฟฟ้าระบบน้ำขึ้นน้ำลงและแผงโซลาเซลล์แห่งแรกของจีนก็ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและปล่อยกระแสฟไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังแล้วนะคะที่เมืองวุนหลิงมนทลนเจ้อเจียงค่ะ การบูรณาการระหว่างโรงไฟฟ้าระบบน้ำข <ados> <mon> ึ้นน้ำลงและแผงโซลาเซลล์นั้นหมายถึงการใช้โรงไฟฟ้าระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่มีอยู่เดิมในเมืองวั่นหลิวร่วมกับการใช้แผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนผิวน้ำในเขตโรงไฟฟ้าระบบน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองค่ะสถานีไฟฟ้าระบบน้ำขึ้นน้ำลงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากทั้งการขึ้นลงของน้ำและจากแสงอาทิตย์นะคะเมื่อน้ำขึ้นก็จะกักเก็บน้ำทะเลเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำ เมื่อน้ำลงก็จะปล่อยน้ำสู่ทะเลโดยใช้ความต่างระหว่างของระดับน้ำที่สูงและต่ำมาเดินเครื่องกังหันน้ำและทําให้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทํางานนั่นเองค่ะสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูราการแห่งนี้มีเนื้อที่133เฮกตาร์มีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่100เมกะวัตต์ใช้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนนะคะสามารถทำงานแบบอัตโนมัติและอัจฉริยะ ซึ่งไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละกว่า100ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะสามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าในบ้านตลอดทั้งปีของพลเรือนประมาณ30,000ครัวเรือนค่ะเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีปริมาตรเท่ากันแล้วโรงไฟฟ้าแบบนี้จะช่วยประหยัดถ่านหินได้ปีละประมาณ31,654ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้84,479ตันอีกด้วยค่ะ